สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่สาวได้ไปเก็บคะน้าหรือกวางตุ้งฝรั่งมาแล้วนะคะวันนี้สาวก็จะมาทำอาหารทานค่ะวันนี้สาวจะทำเมนูง่ายๆนะคะก็คือราดหน้าเป็นราดหน้าเส้นใหญ่ใส่ไก่นะคะแล้วก็ผักคะน้าที่เก็บมาค่ะมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะวันนี้สาวใช้เส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นแห้งสาวก็แช่น้ำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเอามาผสมกับซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำสูตรหวานนะคะเพราะว่าสาวไม่มีซีอิ๊วดำแบบธรรมดานะคะก็จะใช้ซีอิ๊วดำแบบหวานแทนค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดให้สุกค่ะสาวก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กระเทียมในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวสาวชอบเนาะสาวอยากให้เส้นเขามีกลิ่นของกระเทียมด้วยนะคะเพราะว่าชอบนะคะชอบกลิ่นกระเทียมหอมๆค่ะพอกระเทียมสุกเหลืองหอมดีแล้วก็ใส่เส้นลงผัดเลยค่ะอยู่ต่างแดนก็จะมีแค่เส้นแบบนี้นะคะแถวบ้านเนาะถ้าอยู่เมืองไทยก็จะมีเส้นใหญ่เส้นสดขายนะคะก็จะมีเส้นที่เหนียวนุ่มอีกแบบนะคะก็ผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้เส้นสุกดีเนาะให้เส้นเขาสุกตามที่เราชอบค่ะก็ผัดเส้นได้สุกตามที่ต้องการแล้วนะคะสาวก็จะพักใส่ชามไว้ค่ะก็มาเตรียมอย่างอื่นต่อนะคะต่อมาสาวก็จะมาผัดส่วนที่เป็นผักนะคะวันนี้สาวไม่ใส่ผักลงไปในน้ำซอสนะคะสาวจะผัดแยกต่างหากนะคะผักจะได้สีสวยเนาะสาวก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก็ใส่ผักลงไปผัดเลยค่ะวันนี้ก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าสาวชอบทานข้าวโพดอ่อนค่ะส่วนแครอทก็เพิ่มสีสันแล้วก็ให้ดูน่าทานมากขึ้นค่ะต่อมาก็มาใส่คะน้าฝรั่งลงไปค่ะก็ผัดรวมกันเลยนะคะใครชอบผักกรอบหรือผักสุกก็ผัดได้ตามชอบเลยค่ะพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะสาวก็จะปิดตาแล้วก็พักไว้ค่ะให้เขาสุกต่อนะคะต่อมาก็จะมาทำในส่วนของน้ำซุปหรือน้ำซอสราดหน้าในวันนี้นะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำต้มให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วสาวก็จะใส่ไก่ที่สาวหมักไว้แล้วนะคะลงไปไก่หมักในวันนี้นะคะก็จะมีอกไก่นะคะมีไข่แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันพืชพริกไทยป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอ้อแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปด้วยนะคะสาวก็คลุกเคล้าหมักทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะให้เขาหมักอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะคะสูตรนี้จะทำให้ไก่นุ่มนะคะแล้วก็น้ำซอสของเราก็จะนุ่มด้วยค่ะเพราะว่ามีแป้งมันมีน้ำมันพืชแล้วก็มีไข่นะคะในไก่ที่เราหมักไว้ค่ะปิดฝารอให้เดือดนะคะเพราะว่าเตาที่นี่ไม่ใช่เตาแก๊สเนาะเขาก็จะไม่ร้อนมากเหมือนเตาแก๊สบ้านเรานะคะก็จะต้องร้อนนิดหน่อยค่ะพอเริ่มเดือดแล้วสาวก็จะมาคนนิดหน่อยนะคะคนให้ไข่ไม่ติดก้นกระทะค่ะแล้วก็ให้เขาสุกทั่วกันนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการปรุงรสนะคะสาวก็ทำน้ำซอสไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ
ในน้ำซอสก็จะมีเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพราะว่าน้ำซอสก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะว่าในน้ำปรุงรสเราก็มีไข่ด้วยค่ะไข่ก็จะช่วยให้น้ำซอสมีรสสัมผัสที่นุ่มนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก็เป็นการทำราดหน้าทานเองที่บ้านนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยค่ะขอให้รสชาติออกมาอร่อยถูกปากถูกใจก็พอแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาของน้ำซอสที่มีไข่อยู่ด้วยนะคะก็เข้มข้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เรียบร้อย 100% นะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อมาก็จะมีการเติมน้ำแล้วก็เติมแป้งมันนะคะก็จะได้น้ำซอสที่เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวต่อก่อนค่ะให้เขาสุกดีนะคะทำทานเองที่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของผักส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของเส้นค่ะก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็มาปรุงมารอน้ำซอสน้ำราดหน้าต่อค่ะตอนนี้ไข่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็สุกดีแล้วสาวก็จะเติมน้ำนะคะเพื่อให้เขาเจือจางลงนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้มข้นค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ต้มต่อให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปค่ะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะก็คือใส่แป้งมันนะคะก็คือแป้งมันละลายน้ำค่ะช่วงที่ใส่แป้งมันลงไปก็ให้คนตลอดนะคะเขาก็จะทำให้ซอสเข้มข้นขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นนะคะก็จะได้น่าทานมากขึ้นค่ะก็ให้คนตลอดนะคะแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะก็คนจนแป้งสุกนะคะถ้าเขาเข้มข้นเกินไปก็เติมน้ำได้ค่ะทีนี้ก็มาชิมรสดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะขาดเหลืออะไรหรือชอบรสไหนก็ปรุงตามชอบนะคะชิมแล้วยังอ่อนเค็มนะคะสาวก็จะเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมความเค็มด้วยซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ต้มต่ออีกแป๊บนึงค่ะก็จะคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ให้แป้งติดที่ก้นกระทะนะคะก็จะมาชิมรสดูอีกรอบนะคะว่าได้ตามที่ชอบแล้วหรือยังค่ะก็ชิมรสเรียบร้อยแล้วก็ได้รสชาติอร่อยถูกปากถูกใจแล้วค่ะน้ำซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นราดหน้าไก่ค่ะก็ใช้อกไก่นะคะน้ำซอสนุ่มไก่ก็นุ่มนะคะรับรองว่าสูตรนี้ที่ใช้หมักนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่หรือเนื้อหรือตามที่ชอบนะคะก็จะช่วยให้เขานุ่มแล้วก็เข้มข้นขึ้นค่ะในน้ำซอสก็นุ่มนะคะไก่ก็นุ่มค่ะทีนี้ก็มาเป็นขั้นตอนการจัดจานนะคะถ้าทำทานเองก็ตักราดเลยค่ะแต่วันนี้สาวจะมาจัดจานเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปทำปกให้สวยนะคะก็มาจัดจานด้วยกันเลยค่ะ
สาวก็ได้จัดผักใส่จานนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสนะคะแต่ภาพที่เห็นก็คือมองไม่เห็นผักแล้วก็ไม่เห็นเส้นนะคะไม่สวยก็ต้องมาจัดเพิ่มใหม่อีกค่ะมาแต่งหน้าด้านบนอีกนะคะให้ดูสวยขึ้นค่ะนี่นะคะวิธียูทูบเบอร์กว่าจะได้แต่ละถ้วยแต่ละชามนะคะแต่ละเมนูเนาะราดหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาน่าทานไหมคะนี่เนาะก็มีแครอทมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็ผักคะน้าฝรั่งนะคะวันนี้ก็ใส่เนื้อไก่เนาะใช้เส้นใหญ่นะคะทำเยอะอีกเหมือนเดิมนี่ยังเหลืออยู่นะคะก็หอมอร่อยแล้วนะคะก็ปรุงเพิ่มถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานก็ปรุงเพิ่มตามชอบนะคะวันนี้สาวจะไม่ปรุงเพิ่มนะคะจะกินแบบนี้เลยเนาะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฝีมือการจัดจานหรือการแต่งหน้าออกมาน่าทานไหมคะสาวเองก็กว่าจะได้แต่ละรูปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ